ต้องอยู่กับมันอย่างที่เคยเรียนนะครับว่าถ้าเราเรียนรู้ในช่วงที่อยู่กับมันได้แล้วปัญหาและอุปสรรคจะไม่มีนะครับตอนนี้ก็เลยหลบกันอยู่แล้วก็วางที่เกือบนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับค่ะแหมเกือบถ้าท่านนายกเป็นนะซ้อนท้ายเหมือนผมวันศุกร์อ่ะก็ต้องอาศัยพี่วินมอเตอร์ไซค์มาอันนี้เขาบางคนเรียกเป็นศัพท์เป็นเด็กสกอยเลยค่ะอยากเห็นภาพนั้นเหมือนกันนะท่านนายกครับผมครับวันนี้มีช่วงเย็นๆที่เริ่มจากซึมๆแล้วตกนิดหน่อยครับครับแต่หลังจากนั้นก็บรรยากาศในกรุงเทพมหานครเท่าที่ดูก็ทุกคนก็กลัวแต่วันนี้ปัญหาก็ไม่มีคนน้อยกระโดดมากนะครับใช่แล้วก็จุดที่มีปัญหานี่ก็หมดปัญหากันเร็วนะคะใช่นะครับเมื่อวานนะเวลานี้นี่ยังโอ้โหอึดอัดปวดหัวนะครับหลายๆท่านใช้เส้นทางอยู่ใช่แต่วันนี้ดีขึ้นเร็วมากต่างกันมากเลยทีเดียวนะครับน้องๆก็ใช้คำว่าฟ้ากับเหวเลยเมื่อวานกับวันนี้นะครับน้องๆทีมงานหลังใหม่ด้วยนะครับค่ะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินครับท่านนายกท่านรองครับคุณสมชายนี่ฝากถามเข้ามาบอกว่าเนี่ยตัวเองต้องการรับมรดกที่ดินของคุณแม่นะครับซึ่งไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้แล้วก็ไม่มีผู้จัดการมรดกด้วยถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องดำเนินการยังไงครับแล้วจะมีการเสียค่าธรรมเนียมอย่างไรครับท่านนายกท่านรองครับอย่างนี้ก็คือกรณีจ้างมรดกเสียชีวิตคือคุณแม่คุณสมชายเสียชีวิตโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้หรือว่าไม่ดำเนินการให้ผู้ใดกรณีนี้คุณชายต้องไปร้องจัดการมรดกนะครับครับร้องจัดการมรดกแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อให้ผู้จัดการมรดกเนี่ยนำทรัพย์สินคุณแม่มาแบ่งให้ทายาทที่มีอยู่ที่มีอยู่ตามกฎหมายนะครับก็ต้องร้องจัดการมรดกก่อนนะฮะเพื่อขอเป็นผู้จัดการมรดกนะครับก็คืออาจจะเป็นตัวคุณสมชายเองด้วยใช่ไหมฮะที่ร้องได้เองเลยใช่ไหมฮะครับถ้าร้องได้เพราะมีส่วนได้เสียยังไงก็ร้องขึ้นมานะครับแล้วก็วิธีการค่าธรรมเนียมก็คงไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องไม่มีจุลทรัพย์นะครับอันนี้ถือว่าไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากครับไม่ยากมากก็ให้ทนายความดำเนินการนะครับเพราะว่าต้องใช้ทนายความเป็นผู้ยื่นคำร้องให้นะครับนะครับค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามจากคุณผู้ฟังนะคะท่านนี้บอกว่าไม่ขอเปิดเผยรายชื่อแต่ว่าฝากข้อความถามอาจารย์ทั้งสองท่านไว้บอกว่าตัวเองเนี่ยมีหนังสือถูกเรียกไปเป็นพยานในชั้นศาลค่ะเกี่ยวกับคดีหนึ่งนะคะแต่ทีนี้เนี่ยไม่เคยไปเป็นพยานเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกก็หวั่นใจว่าจะต้องไปยังไงเตรียมตัวยังไงอะค่ะอ๋อครับท่านครับท่านอาจารย์เจ้าค่ะขอบคุณครับท่านนายกเลยอย่างนี้ครับเรื่องหมายเรียกไปศาลเนี่ยนะครับค่ะเรียกตัวไปเพื่อเป็นพยานศาลไม่ว่าในคดีแพ่งหรือคดีอาญานะครับเราก็จะต้องมีหน้าที่นะครับอันนี้ต้องใช้คำพูดว่ามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องไปให้ข้อมูลต่อศาลครับการจะเป็นพยานในศาลเนี่ยนะครับสะดวกครับแล้วก็ไม่ทำให้เราในคดีหนักนะครับเพียงแต่ว่าเรารู้ข้อเท็จจริงในเรื่องราวนั้นใหญ่เราตอบไปเท่าที่เรารู้ปัจจุบันนั้นค่ะอย่างเช่นในนี้นะครับเราอาจจะเป็นไปได้ว่าเราเป็นพยานที่อยู่ในใกล้เคียงหรืออยู่ในที่เกิดเหตุเช่นอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขาพิพาทกับเรื่องที่ดินนะครับเขาเรื่องพิพาทกับที่ดินมันก็มีที่เหนือจดทางนี้ที่ใต้ที่ตะวันออกที่ตะวันตกนะครับแล้วเราเนี่ยมีบ้านอยู่ในบริเวณนั้นหรือมีที่ดินกับที่ดินอยู่ในบริเวณนั้นเขาก็ให้เรามาช่วยกันเพื่อจะไปสอบถามเรานะครับอย่างนี้ก็เราก็ให้การตามความจริงหรือเป็นในคดีอาญาว่าได้มีการสมมุติมีการลักทรัพย์เกิดขึ้นนะครับหรือมีการคุกคุกเกิดขึ้นนะครับเราในบริเวณนั้นคือมีเป็นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่เกิดครับก็ไปให้การตามข้อเท็จจริงที่เรารู้ข้อที่สังเกตเอาไว้นะครับสำหรับผู้ที่เป็นพยานซึ่งเนี่ยขอให้เราเนี่ยเล่าอธิบายกับศาลตามความเป็นจริงอย่าไปบวกอย่าไปลบอย่าออกความเห็นนะครับอย่าออกความเห็นคือความเห็นว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนี้อันนี้นะครับห้ามเลยอันนี้ไม่ควรทำครับค่ะเพราะว่าศาลท่านเองเนี่ยหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยื่นเอาไปเป็นพยานต้องการจะฟังข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นการให้ข้อเท็จจริงเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับถ้าเราไปให้การหรือไปให้เป็นบวกหรือเป็นลบกับฝ่ายใดไปนี่นอกจากจะทำให้คดีนั้นเนี่ยมันบิดเบือนเฉยไปแล้วเนี่ยเราเองนี่แหละครับอาจจะถูกเป็นฝ่ายที่เรียกว่า
ทีนี้ก็ไปหาเห็ดใส่ตัวครับค่ะแต่ทีนี้อาจจะขอถามนอกรอบสักนิดนึงนะคะบรรยากาศของภายในศาลเองเนี่ยคือถ้าเราได้ติดตามจากผ่านละครบ้างผ่านทางภาพยนตร์บ้างก็เหมือนกับจะถูกทนายซักไซ้ไร้เรียงกลัวใช่ไหมตรงนั้นแหละกังวลครับกังวลแล้วก็กลัวด้วยเอ๊ะจะน่ากลัวแบบนั้นหรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้มีเป็นอย่างในละครไหมครับก็ไปขึ้นศาลมาเลยนะครับไปรับหน้าที่เป็นทนายความทั้งแก้ต่างทั้งว่าคดีกับทนายยกเลยปกเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้ครับโดยมารยาทของทนายความแล้วเนี่ยนะครับหรือราชการอัยการก็ดีครับคำถามที่ใช้กับทางพยานต้องเป็นคำถามที่สุภาพและเกี่ยวพันกับรูปคดีนั้นคำถามเนี่ยจะไม่มีการไปส่อเสียดจะไปประชดประชันหรือไปทำให้ผู้พยานเนี่ยเสียหายนะครับแต่เขาอาจจะมีบ้างบางท่านทนายบางคนก็อาจจะหาเรื่องทำเสียงที่ดังทำเสียงแรงแลดูหรือฟังแล้วว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรเราเองเรามีหน้าที่อย่างเดียวครับเป็นพยานรู้เราก็บอกว่าผมรู้ครับไม่รู้ก็บอกว่าผมไม่รู้รู้แค่ไหนตอบแค่นั้นนะครับไม่ใช่ถามความเห็นว่าในความเห็นของคุณคิดว่าเขาทำเช่นนี้เนี่ยเขาจะคิดอย่างนั้นคิดเองไม่ทราบผมไม่มีความคิดนะครับเขาถามอะไรมาเนี่ยคุณต้องตอบนะพี่ขอให้คุณได้ตอบมาตอบตรงๆนะครับเราไม่ตอบก็ได้นะครับเราบอกไม่รู้ไปเลยไม่ทราบใช่ไหมครับครับเท่านั้นเองเราบอกว่าผมไม่ขอตอบก็ได้เพราะมันคุณตั้งใจกับเราเนี่ยเราตกใจบอกว่าเราก็ฟ้องศาลเลยครับนะฮะเราก็บอกศาลเลยครับศาลครับตกใจครับผมขู่นะฮะผมกลัวครับแต่ว่าจริงจริงครับเพราะว่าศาลเองเนี่ยท่านก็มีหน้าที่ต้องคุ้มครองพยานครับคือไม่ใช่เขาโมโหมาเราก็กลับไปด้วยอารมณ์รุนแรงอันนี้ไม่ได้เลยนะครับครับไม่ควรครับแล้วเราสำคัญนะครับถ้าเขาพูดด้วยวาจาไม่ผิดพลาดนะครับตอนจากนี้เนี่ยมันหมายความว่าคุณอยู่ฝ่ายนู้นเหรออะไรต่างๆผมก็มาตามที่ศาลเก็บผมมาเดินผมมาอะไรครับครูผมก็ตอบไปตามรู้ไม่รู้ก็ตอบไปตามไม่รู้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวพูดอะไรครับพูดอะไรขึ้นฟ้องศาลเลยครับเป็นหน้าศาลแล้วก็เหมือนศาลท่านก็เหมือนเป็นคุณครูนะฟ้องคุณครูเลยเพื่อนแกล้งในห้องเรียนในน้องๆฟังอยู่นะครับเอาไปใช้ได้ค่ะนะครับแต่ศาลเนี่ยครับน่ารักแล้วก็น่าฝากคุณครูอังกฎานะครับเดี๋ยวฟ้องคุณครูอังกฎานะเอ้ยกันแล้วแหมท่านรองอินเทรนด์ด้วยนะครับคุณกาญจนาขอรถพยาบาลด้วยคุณจานะฮะเขาบอกมีคนก่อสร้างคนงานก่อสร้างเนี่ยตกคุณผู้ฟัง2ท่านด้วยกันค่ะคุณโสภาแล้วก็คุณปิติวัฒน์ไปที่สายคุณโสภาก่อนนะคะบอกว่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องของการประกันสังคมค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาคะครับผมค่ะเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเชิญเลยครับคุณโสภาครับพอดีจะเรียนสายอาจารย์เรื่องประกันสังคมครับผมพอดีผู้เอาประกันสังคมเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมก็มีลูกอยู่2 คนพอดีทางญาติก็เอาหลักฐานเอาใบตายไปแจ้งแล้วก็ได้เงินมาใบมรณบัตรใช่ไหมฮะครับผมใบมรณบัตรครับก็ได้เงินมา40,000แล้วก็อีก50,000ก็ให้ลูก2 คนแทนให้ลูก2 คนนะครับครับแล้วก็เหลืออีก80,000ทางประกันสังคมบอกว่าให้ฟ้องศาลเอาเพราะว่าทางภรรยาสามีเขาแยกทางกันแล้วก็ไม่ได้ไม่จดทะเบียนสมรสนะครับก็เขาบอกว่าให้นำหลักฐานไปฟ้องเราครับ80,000แล้วก็อยากเรียนถามอาจารย์ว่าส่วน80,000นี่จะทำยังไงแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์ไหมครับมีเปอร์เซ็นต์ได้ไหมนะครับท่านนายกท่านรองครับท่านรองครับคืออย่างนี้ครับก็ต้องเรียนตรงนี้นิดนะครับเรื่องเสียงเบามากเลยครับคุณโสภาอันนี้คือทั้งหมดของคำถามนะฮะแล้วยังเหลืออีกว่าตอนนี้กำลังยื่นหลักฐานกับทนายอยู่ครับว่ากำลังดำเนินการยื่นหลักฐานครับผมโอเคเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะครับคุณโสภาครับผมขอบพระคุณครับนะครับเชิญท่านรองเลยครับคือคุณโสภาครับสิ่งที่คุณโสภาทำไปถูกแล้วนะครับคือไปปรึกษากับทนายแล้วทนายกำลังดำเนินการนะครับทีนี้ถ้าถามผมว่าเรื่องนี้เนี่ยไปสุดทางแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับตามคำแนะนำของที่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมนะครับต้องขอเรียนอย่างนี้เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเนี่ยก็มีความชำนาญในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นชี้ช่องเขาชี้ช่องให้เราเห็นแล้วว่าไปในทางใด
แล้วเราก็มอบหมายทนายความไปดำเนินคดีผมคิดว่าทุกทางอันนี้ก็เป็นทุกทางถูกต้องแล้วครับค่ะก็คือมาถูกทางแล้วนะครับท่านรองมาถูกทางแล้วครับในตัวดีเทลในตัวรายละเอียดเนี่ยนะครับก็ทางทนายเองเขาก็ต้องประสานกับทางเจ้าหน้าที่ของประกันสังคมครับและก็จะเดินการไปในแนวทางนั้นครับนะครับแหมก็ไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับถ้ามาถูกทางแล้วนะคุณโสภานะครับคุณปิยวัฒน์นะฮะจะสอบถามท่านนายกและท่านรองเรื่องของที่ดินนะครับสวัสดีครับคุณปิติวัฒน์ครับครับผมเชิญเลยครับคุณปิติวัฒน์อยากสอบถามอาจารย์ว่าที่ดินตอนแรกมันเป็นที่ดินนอกโฉนดอะครับครับแล้วพื้นที่ข้างๆเนี่ยเขามาทำโฉนดครอบอะครับพื้นที่ข้างๆนะฮะครับผมแต่ปู่ย่าตายายผมครอบครองมาตลอดเลยนะครับจะเขาทำถนนครอบไปแล้วจะทำยังไงได้มั่งครับอืมครับทำถนนครอบปีวัดครับคุณปีวัดครับเรื่องของการออกระวางแนวเขตแล้วก็ทำถนนที่ดีเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทำกันโดยง่ายนะครับขออนุญาตพูดถึงเรื่องข้อจริงของการไปเดินตำรวจหรือการไปขับเนี่ยนะครับออกถนนเนี่ยประเด็นมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่ตอนที่เขาปาระวางแนวเขตกันตั้งแต่ทำภาพถ่ายทางอากาศการวิธีการที่จะมาสอบเขตกันเนี่ยนะครับทางเจ้าพนักงานที่ดินนะครับไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดต้องที่ใดเนี่ยเขาจะต้องตามกฎหมายเลยนะครับต้องมีจดหมายมาเพื่อให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยไประวางหรือยืนยันแนวเขตเพื่อสอบแนวเขตทางที่ดังเดิมการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับคือมันมีทั้งสี่ที่นะครับเดินตามของผมต่างคนต่างที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ต้องไประหว่างแนวเขตที่ดินของตนตามวันเวลาสถานที่ที่ต้องรับการแจ้งเมื่อไปถึงถ้าไม่หากพบว่าการระหว่างแนวเขตของเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะฝากคือเจ้าพนักงานที่ดินเขาก็จะดูนะครับเขาฝากครับในเงื่อนไขที่เข้ามาหรือการจัดการที่เข้ามาเจ้าของผู้ถือกรรมสิทธิ์เรื่องการเดินก็ต้องไปยืนยันกันว่าตรงไหมถ้าไม่ตรงแล้วเจ้าพนักงานที่ดินเขาก็ดูนะเจ้าพนักงานที่ดินมีเอกสารที่มีหลักฐานถ้าหลักฐานของเจ้าพนักงานเนี่ยทำให้ผู้ความผู้กรณีผู้ที่มีสิทธิ์ในการเดินรับกันได้ก็รับได้ไปแต่ถ้ารับไม่ได้ก็คัดค้านกันนะครับแล้วก็ตอบกันตอบที่เจ้าพนักงานที่ไม่ยุติก็ไม่ได้เป็นที่ที่สามแต่หากว่าเมื่อได้ทำกันไปที่ยุติคือเจ้าพนักงานเนี่ยออกโฉนดที่คุณว่ามาเลยนะครับก็ออกที่ออกโฉนดที่ผิดไปครอบกันแล้วเนี่ยนั่นมันหมายความว่ามันจบแล้วนะครับมันต้องเป็นการยุติกันแล้วนะครับโอ้เหรอฮะคุณเองก็ยึดกันมาตั้งแต่ทั้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมาอ้างว่าตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเนี่ยอันนี้จะอ้างไม่ได้แล้วครับโอ้ครับคุณได้ไหมครับเชิญเลยครับท่านนายกฮะจะทำให้เข้าใจอย่างที่อาจารย์พูดในรายละเอียดว่าสรุปอย่างนี้ครับผู้ใดที่มีเอกสารที่ดินเป็นโฉนดที่ดินนะครับจะมีสิทธิ์ที่กรรมสิทธิ์ตรงนั้นมากที่สุดและชัดเจนที่สุดนะฮะจะบอกจะมาครอบหรือไม่ครอบเนี่ยผมไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นว่าเขาสามารถจะออกโฉนดที่ดินตามขั้นตอนที่ท่านอาจารย์เจ้าจอได้พูดไปแล้วเนี่ยเท่ากับบุคคลนั้นเนี่ยมีสิทธิ์เหนือในที่ดินของตนเองชัดเจนนะครับส่วนจะเป็นครอบใครหรือใครเข้ามาอย่างไรก็ต้องไปใช้สิทธิ์ในการหาไปคัดค้านหรือไปร้องเรียนต่อกันอีกกรณีหนึ่งนะครับนะครับคุณปิติวัฒน์เข้าใจนะครับครับผมนะฮะถ้ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมกันยังไงปรึกษากับทางสมาคมดีกว่าไหมท่านนายกครับครับดีครับนะคุณปิติวัฒน์ครับผมมีเบอร์ติดต่อไหมครับได้เลยเดี๋ยวให้ทีมงานให้เบอร์ไว้นะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวทีมงานฝากเบอร์ทนายความสำนักทางด้านของสมาคมให้ค่ะคุณสมชายฝากมาด้วยนะคุณจันคุณสมชายถามมาบอกว่าทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็ตอนที่ทำงานอยู่ก็มีการส่งเงินประกันกับทางบริษัทไว้ส่วนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้คุณสมชายเขาลาออกแล้วแล้วก็การลาออกนี้เป็นการลาออกที่กระทันหันด้วยก็เลยถามว่าคุณสมชายจะมีสิทธิ์ในการรับเงินส่วนในเรื่องที่ไปส่งเงินให้กับประกันบริษัทเนี่ยคืนได้หรือเปล่าคะครับเงินประกันสังคมที่มันหักไปเพื่อจะใช้สิทธิ์ในการที่เกี่ยวกับเวลามีเรื่องเกี่ยวกับเจ็บป่วยไม่ใช่หรือครับถูกต้องไหมครับครับค่ะกรณีที่ส่งไปกรณีบริษัทในบริษัทที่คุณสมชายอยู่เนี่ยแล้วออกมาเนี่ยเท่ากับว่าคุณชายก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะรับการประกันสังคมอยู่แต่ว่าคุณสมชายจะต้องไปแจ้งสิทธิ์นะสำนักงานเขตที่ตั้งอยู่นะว่าตามรุ่นนะว่า
ยังจะใช้สิทธิ์ในการประกันสังคมอยู่นะครับแต่ในกรณีถามมาเกี่ยวกับเรื่องเงินจะเอาคืนในตรงนี้ยังเป็นประเด็นที่ไม่ชัดเจนเหมือนกับเงินชดเชยหรือเปล่าท่านนายกรู้สึกว่าจะเป็นเข้าใจคำถามครับจะไม่เข้าใจคำถามเขานะครับท่านนายกคะค่ะรู้สึกว่าจะเป็นเงินที่ทางบริษัทนี้จะหักจากเงินเดือนของพนักงานเหมือนเป็นเงินสะสมอะค่ะอ๋อเป็นกองทุนนะกองทุนใช่ค่ะของบริษัทแต่ละบริษัทจะมีกองทุนตรงนี้ครับอย่างนี้หมายถึงว่าเงินที่กันเอาไว้เป็นเงื่อนไขในการจ้างว่าจะหักไว้กี่เปอร์เซ็นต์ครับต้องคุ้มสัญญาว่าเงินตัวนี้หักไว้นี่อาจจะมีข้อบังคับในการทำงานว่าจะต้องปฏิบัติงานให้ครบ1ปีสมมุติเอานะครับค่ะนะครับแต่นี่ว่าถ้าครบ1ปีปั๊บเนี่ยเงินประกันตัวนี้เนี่ยเมื่อคุณสมชายลาออกก็มีจะเอาคืนมาได้นะครับแต่เงินประกันตัวนี้ก็กำหนดว่า1ปีเราทำไม่ถึง1ปีเนี่ยเงินตัวนี้ก็จะไม่คืนอ๋อผมเคยได้ยินอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นเงื่อนไขเลยว่าระยะเวลาเนี่ยถ้าพนักงานทำงานเกิน1ปีแล้วเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับอันนี้คือถ้าไม่ถึง1ปีก็จะตามเงื่อนไขก็จะไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างนั้นใช่ครับอย่างนี้ครับต้องไปดูเงื่อนไขการค้างงานที่ทำเนี่ยนะครับจะเป็นงานอย่างนี้ครับสมมติคุณสมชายมาทำงานที่บริษัทในบริษัทผมเนี่ยผมจะต้องส่งคุณสมชายไปอบรมครับไปใช้จ่ายในการที่อบรมสมมติตรงนี้เพื่อจะให้เป็นพนักงานถูกไหมครับเงินตัวนี้ประกันแล้วว่าคุณสมชายต้องอยู่กับเรา1ปีจนครบแต่บางทีเราใช้จ่ายในการที่อบรมไปแล้วสัก6เดือนคุณสมชายเกิดไปได้งานใหม่ที่ดีกว่าครับนะครับบริษัทจะมีค่าจ่ายตรงนี้นะครับส่วนมากก็จะทำเป็นเงื่อนไขในการประกันงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูสัญญาจ้างเงื่อนไขกับทางบริษัทด้วยนะคะไปดูรายละเอียดตรงนั้นนะครับคุณสมชายเดี๋ยวเราขออนุญาตท่านนายกท่านรองพักกันครู่เดียวนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีคำถามคุณประจักษ์ที่ฝากไว้ท่านใดจะทยอยเข้ามาเชิญได้เลยทาง1644นะครับแล้วก็มีแจ้งขอความช่วยเหลือ17นาทียังคงอยู่กับท่านนายกสมาคมทนายความและท่านรองนายกด้วยนะครับคุณจานะกับคำถามที่มีหลายท่านยังคงฝากเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของ finance นะคะที่ยังต้องบอกว่ามีถามกันเข้ามาอยู่อย่างกรณีของคุณนพพลนะคะบอกว่าจะถามกรณีค้างเมื่อสักครู่สายหลุดไปแล้วนะคะสัญญาณหลุดฮะค่ะท่านนายกท่านรองหลุดไปแล้วนะคะคุณนพพลคุณประจักษ์เดี๋ยวสักครู่นะแล้วก็มีคุณสมชายด้วยนะเดี๋ยวต้องรอกันสักครู่หนึ่งทีมงานกำลังต่อสายอยู่นะคะงั้นเดี๋ยวดูข้อมูลคุณสมชายนะฮะที่ขอความช่วยค้างติดต่อกันกี่เดือนคะไฟแนนซ์ถึงจะมีสิทธิ์มายึดรถได้ครับเป็นคำถามใช่ไหมครับคุณใจถูกต้องค่ะก็ติดค่างวด3งวดติดต่อกันนะคะค่ะ3งวดติดต่อกันตอนนี้3งวดตอนนี้มันแก้กฎหมายไปอย่างนี้นะครับว่าถ้า3งวดติดต่อกันเรานับอย่างนี้ครับทางฝ่ายผู้ให้เช่าซื้อนะฮะต้องมีหนังสือโนติสมาแจ้งเราอีก30วันนะครับก็เป็น4เดือน4งวดนะฮะหมายถึงว่าถ้า3งวดติดต่อกันมายึดรถไม่ได้นะครับอันนี้ที่ความรู้ก็คือว่าจะต้องมีหนังสือทวงถามมาก่อนว่าคุณติด3งวดติดต่อกันบริษัทจะบอกเลิกสัญญาคุณต้องมีหนังสือบอกกล่าวมาถึงเรา30วันค่ะ3งวดหนังสือบอกกล่าวอีก30วันก็คือ4งวดนั่นเองงวดครับถ้า4งวดปึ๊บเขาก็มายึดรถไปเลยนะครับแต่ถ้าอยู่ในระยะเวลาตรงนี้ยังมีสิทธิ์ที่จะยึดถ่วงรถเอาไว้ได้โดยอ้างว่ากฎหมายยังไม่เปิดช่องให้กระทำการได้นะครับครับไปนั่งชัดเจนเลยชัดเจนนะฮะคุณนพพลคุณประจักษ์ฝากถามเข้ามากรณีของคดีรับซื้อของโจรครับท่านนายกท่านรองเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจมีหมายเรียกนะฮะ2ครั้งแล้วเรียกให้ใครไปฮะเขาเรียกให้เจ้าของร้านที่หมาต้องสงสัยว่ารับซื้อสร้อยทองที่ถูกขโมยมาเนี่ยนะครับแต่ทางร้านเนี่ยไม่ยอมมาทางร้านไม่ยอมมามีหมายเรียกไป2ครั้งแล้วก็เลยมีคำถามครับว่าเอ๊ะแบบนี้ถ้าไม่มาเนี่ยนะฮะจะมีความผิดหรือเปล่านะครับถ้าพิสูจน์ได้ว่าร้านรับซื้อทองไว้จริงร้านทองจะมีความผิดยังไงบ้างครับท่านนายกท่านรองครับท่านอาจารย์เจ้าครับคือถ้ามีหมายเรียกแล้วเนี่ยนะครับผมว่าเราจะติดขัดข้องอย่างไรเนี่ยนะฮะก็ไปแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเลยครับทางพนักงานสอบสวนเราเคยพูดกันแล้วนะครับว่าเรื่องสิทธิและหน้าที่ครับค่ะนะครับแล้วก็ถ้าเขาเรียกมาแล้วเนี่ยสองครั้งแล้วไม่ไปเขามีสิทธิ์จะไปขอหมายศาลมานะครับทีนี้พอขอหมายศาลมาเดี๋ยวยุ่งกันใหญ่ครับมันเป็นทั้งหมายจับแล้วก็หมายค้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วพฤติกรรมเช่นนี้ครับคุณวิทยาคุณแจงมันเป็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่ไม่สุจริตนะครับครับนะครับและไม่สุจริตไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเกิดข้อสงสัยนะครับคือก็ต้องไปให้การตามความเป็นจริงนะครับท่านรองครับครับนะครับอย่าหลบเลี่ยงนะครับไม่ดีครับคำถามที่สองบอกว่าถ้าเกิดเขาพิสูจน์ได้ว่าเขาไปรับซื้อเขาอันนี้เราก็รับของโจรนะครับครับ
ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนะครับในการที่ของโจทย์เนี่ยอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราจะทำอาชีพของเราเป็นว่ารับซื้อของเก่าคุณพิจาคุณแจงครับไปจดทะเบียนนะครับอย่างเช่นได้ท่านได้เห็นนะครับพวกซาเล้งเนี่ยบรรดาพี่น้องเราซาเล้งขี่ไปตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยถ้าหมู่บ้านใดเขามียาเนี่ยเขาจะไม่ให้เข้านะครับครับเพราะว่าเหตุผลตรงนี้ครับต้องขอเรียนนะครับท่านพี่น้องซาเล้งที่เคารพครับขอเรียนตรงไปตรงมาครับวันนี้เราไม่รู้ว่าพวกเขาใช้คำว่าพวกทางจิตทั้งหลายเนี่ยเกิดไปจิตเขาเนี่ยนะฮะจิตมาแล้วก็มาขายซาเล้งครับหรือว่าซาเล้งของเราเนี่ยถูกพวกพิการที่ปลอมตัวเป็นชาวจิตนะครับเขาเหมือนก็จิตแล้วกลุ่มสิ่งเหล่านี้นะพอจิตออกมาได้แล้วแล้วเอาไปวางขายไปวางจำหน่ายท่านจะเห็นนะครับบางทีตามผู้ป่าในหลายๆที่ไปวางผู้ป่าขายครับนะครับมีกระทะรอก็มีมีหัวรถเบ้นก็มีมีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเรามองดูแล้วเอ๊ะของพวกนี้มันแปลกๆมีอย่างนี้มาขายได้อย่างไรครับค่ะนะครับอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการเหมือนกับว่าสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดพวกพิจารณานะครับแหมแล้วทุกวันนี้ธุรกิจแบบนี้ก็เกิดขึ้นเยอะนะครับเรื่องของการรับซื้อของเก่าแล้วก็ต่อยอดไปวางขายแบกดินหลายที่นะฮะนอกเหนือจากคลองผมแล้วผมก็เห็นเยอะเลยนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลคือเป็นห่วงกันด้วยนะครับแล้วก็ทางคุณสมชายฝากถามท่านนายกกับท่านรองนะครับอีกท่านหนึ่งนะฮะบอกว่าเช่าซื้อรถมาผ่อนส่งไป5งวดส่งต่อไม่ไหวครับแล้วให้เพื่อนเนี่ยส่งต่อก็ทำสัญญากันแล้วนะครับและเห็นบอกเพื่อนเนี่ยนะขับไปเกิดอุบัติเหตุแล้วเพื่อนเอารถมาคืนไม่ส่งต่อลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเราเอาผิดกับเพื่อนได้ไหมครับและต้องดำเนินการยังไงครับก็เรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบกับผู้ให้เจ้าซื้อก่อนนะครับคุณสมชายจะต้องรับผิดชอบในค่างวดที่เหลือกับผู้ให้เจ้าซื้อทั้งหมดก่อนนะครับส่วนเรื่องที่เอารถไปให้เพื่อนหรือทำสัญญากับเพื่อนเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนสัญญาจากเพื่อนมาเช่าซื้อแทนคุณสมชายนะครับจากข้อเท็จจริงนี่คือระหว่างคุณสมชายกับเพื่อนเนี่ยไปทำสัญญาทอดหนึ่งนะครับฉะนั้นเมื่อเหตุเกิดตรงนั้นเป็นเรื่องที่คุณสมชายกับเพื่อนต้องไปดำเนินการกันเองนะฮะส่วนค่างวดที่ติดค้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณสมชายในฐานะผู้เช่าซื้อรถคันนี้จะต้องรับผิดชอบกับบริษัทไฟแนนซ์แต่เพียงผู้เดียวนะครับไม่สามารถจะบอกว่าผมขายให้เพื่อนไปแล้วเพื่อนไปชนมาอย่างนี้ผมจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบน้อยลงไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องรับผิดชอบเต็มๆนะฮะเพราะว่าเนื่องจากยังไม่ได้เปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อเป็นเพื่อนของคุณสมชายไปเช่าซื้อแทนนะครับนะครับอันนี้จะเห็นว่ากรณีนี่ฮะว่าเมื่อเราเป็นผู้เช่าซื้อนะครับเราจะไปให้รถใครก็แล้วแต่หรือว่าเราจะดำเนินการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยภาระการส่งค่างวดในสัญญาเช่าซื้อไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับนอกจากว่าจับเพื่อนนะไปเปลี่ยนว่าได้มีการซื้อขายกันใหม่แล้วก็เปลี่ยนสัญญาโดยให้ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยรับว่าจะเปลี่ยนจากผู้สมชายเป็นเพื่อนอย่างนี้ทำได้นะครับถ้าเขายินยอมนะครับครับครับมาถึงคำถามของคุณศิวเกตนะคะถามว่ามีทาวน์เฮ้าส์อยู่2หลังด้วยกันค่ะครับหลังแรกเนี่ยเป็นชื่อของคุณศิวเกตเองแล้วก็หลังที่2เนี่ยเพิ่งจะซื้อมาได้ไม่นานก็เป็นชื่อของคุณศิวเกตกับลูกนะคะก็เลยอยากจะถามว่าถ้าคุณศิวเกตเขาไม่ได้ทำพินัยกรรมแต่ว่าเกิดเสียชีวิตทาวน์เฮ้าส์ทั้ง2หลังเนี่ยจะตกเป็นของใครคะครับอาจารย์เจ้าชอครับเอาเข้าทั้งสองหลังตกเป็นของทายาทโดยทางของคุณศิวเกตครับนั่นหมายความว่าสมมตินะครับว่าคุณศิวเกตมีแต่บุตรคนเดียวอันนี้ตกในบุตรแต่ว่ายังไงก็ต้องไปร้องจัดการมรดกนะครับเพราะว่าบ้านหลังแรกยังเป็นชื่อของคุณศิวเกตนี้เนี่ยนะครับเป็นทรัพย์ของผู้วายชนนั่นคือกองมรดกและเมื่อเป็นกองมรดกต้องไปร้องจัดการมรดกครับแต่ทายาทโดยทรัพย์ที่มีสิทธิ์โดยชอบที่รับมรดกคือลูกครับครับชัดเจนนะครับท่านนายกท่านรองนะคุณสมชายท่านก่อนหน้านี้นะครับก็มีถามเพิ่มเติมมาเห็นบอกว่ารอฟังทางรายการอยู่ด้วยนะครับคือกรณีที่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของเงินประกันกองทุนของบริษัทเนี่ยเขาถามเพิ่มเติมมาครับว่าตอนลาออกเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งนะฮะไม่ได้แจ้งตามกำหนดของบริษัทก็คือทางบริษัทบอกว่าต้องแจ้งการลาออกก่อน2เดือนแต่ทีนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่ได้แจ้งตามกำหนดนะครับก็จะไม่ได้เงินประกันคืนอันนี้เป็นข้อกำหนดนะครับทีนี้ทางคุณสมชายเขาไปลาออกกระทันหันเพราะเขามีความจำเป็นนะครับแต่ในข้อตกลงข้อนี้เนี่ยตอนที่กรอกรายละเอียดการสมัครงานตั้งแต่แรกเลยคุณสมชายเขาบอกว่าเขาไม่ได้เซ็นไม่ได้เซ็นยอมรับในข้อนี้ไปถ้าลักษณะอย่างนี้นี่พอจะมีนะฮะหนทางกฎหมายที่จะช่วยได้ไหมครับท่านนายกเรื่องอย่างนี้อย่างที่เ
ที่เราบอกนะครับว่าถ้าในสัญญาเนี่ยนะครับไม่ได้มีข้อบังคับหรือข้อกำหนดตรงนี้เอาไว้เนี่ยก็เป็นสิทธิที่ผู้สนใจจะโต้แย้งได้ว่าไม่ได้รับสภาพในเรื่องนี้ถูกไม่ได้เซ็นรับไม่ยอมรับนะครับไม่รับก็คือว่ายังไงก็ต้องจ่ายคืนเข้าไปถูกไหมฮะแต่ตรงนี้มันก็ต้องมองสัญญาว่าการที่ผู้สนใจเข้าใจว่าอย่างนั้นแล้วเนี่ยวันนั้นสัญญาต่างๆเนี่ยผู้สนใจต้องมีผู้ฉบับมาดูนะครับมาอ่านว่าสัญญาจ้างเนี่ยมันเป็นอย่างที่ผู้สนใจเข้าใจจริงอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าผู้สนใจไม่ยอมรับมันเท่ากับว่าสิทธิตรงนั้นคุณชายก็มีสิทธิที่จะต้องเอาเงินตรงนั้นคืนมาได้ครับอยากจะให้นำเอาหลักฐานลองปรึกษากับทางสมาคมดีกว่าคุณสมชายอย่างนั้นนะครับดีกว่ายินดีครับดีมากๆเลยครับคู่สัญญาด้วยอะไรด้วยนะครับครับเราจะได้ให้การปรึกษาที่ถูกต้องนะครับเราจะได้หาช่องทางถ้าเป็นเรื่องที่ได้เงินคืนมาทางสมาคมก็จะส่งทนายเข้าไปดูแลคุณชายนะครับเดี๋ยวโทรเข้ามาสอบถามหมายเลขโทรศัพท์กันกับทีมงานได้เลยคุณสมชายต้องทิ้งท้ายกันแล้วแหละครับทั้งสองท่านครับวันนี้ครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีวันนึงนะฮะแล้วก็เป็นวันที่ทุกอย่างก็กลับมาเหมือนกับว่าเมื่อฟ้าเปิดเนี่ยการจราจรก็ไม่ติดขัดนะครับก็ยังเชื่อมั่นครับว่าสำหรับใครยังอยู่กรุงเทพมหานครก็ต้องปรับตัวให้กับเราทราบดีว่ามันยังมีสถานเดียวกับท่อระบายน้ำของกทมเนี่ยวันนี้กทมกำลังจะเร่งเปลี่ยนเพื่อให้ระบายน้ำได้มากขึ้นนะครับที่พอดีไปเช็คข่าวมาเมื่อเช้านี้ก็จะมาเรียนว่าหลังจากที่กทมน่าจะดำเนินการที่จะเปลี่ยนระบบระบายน้ำให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นเมื่อฝนตกออกมาก็จะทำให้น้ำที่มันเกิดมาเนี่ยน้อยลงครับท่านรองครับผมมีสั้นๆนิดเดียวครับฟ้าหลังฝนสวยเสมอครับอืมอันนี้ท่านรองนี่นะครับทุกวันก็จะมีฝากคำคมอ่ะค่ะเป็นสัจธรรมนะฮะนะครับขอบพระคุณมากๆทั้งสองท่านครับพรุ่งนี้เราพบกันนะครับขอบพระคุณนะคะยินดีครับคุณยายคุณกันครับค่ะสวัสดีค่ะครับและนี่คือ91รู้ทันรู้ทางนะครับ91รู้ทันรู้ทาง